ระเบียบง่ายต่อการค้นหาค่ะต่อไปเราก็ไปที่มุมคลิกขวานะคะที่เป็น Account ของเราเสร็จแล้วก็มาที่ YouTube Studio นะคะด้านขวากดคลิกลงไปค่ะจากนั้นดูด้านซ้ายมือสุดนะคะไปที่วิดีโอนะคะกดคลิกค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นคลิปอันแรกนะคะที่เราต้องการทำเพลย์ลิสต์กดคลิกลงไปค่ะจากนั้นก็จะเห็นว่า Add to Playlist นะคะเราจะมาทำที่ตรงนี้ค่ะล่างด้านล่างสุดเลยก็จะเห็นคำว่า New Playlist กดคลิกเลยค่ะจากนั้นเราก็สร้างไฟล์ของเราขึ้นมาใหม่ Perfume Talk นะคะจากนั้นคลิก Create มาแล้วค่ะก็จะได้ Perfume Talk จากนั้นเราจะ Adapt ไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเข้า Perfume Talk กดคลิกค่ะ Save ทีนี้เราก็จะไปดูกันว่าหลังจากที่เข้าแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไปที่ Account กด Your Channelมาที่ playlist ก็จะเห็น perfume talk ตรงนี้นะคะก็มีแค่1ไฟล์เท่านั้นเองก็เป็นอันเสร็จนะคะวิธีทำ playlist ขึ้นมาใหม่แล้วก็ adapt เข้าไปโอเคค่ะคลิปนี้มีเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกวันนี้สวัสดีค่ะBye-bye.